เก่งนะคะใน2นาทีกับช่วง T Tips ค่ะแน่นอนว่าเก่งจะมาแนะนำเทคนิคการใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็เทคโนโลยีแบบง่ายๆและสำหรับวันนี้ค่ะขอเอาใจคนที่เล่น IG หรือว่า Instagram กันบ้างปกติเวลาที่เราจะแชร์รูปหรือว่าจะไปดูรูปของเพื่อนๆใน IG ก็ต้องไล่ดูกันไปทีละโพสต์ทีละรูปนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรู้สึกขัดใจว่าเอ้ยทำไมอยากดูมากกว่า1รูปได้ไหมสไลด์มือไปทีอยากเห็นมากกว่า1รูปทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวนี้ทำได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่า Instagram เขาเพิ่งเพิ่มฟีเจอร์ของ Multi Photos ขึ้นมางานนี้สามารถดูได้ถึง10รูปใน1โพสต์คุณเองก็สามารถโพสต์แบบนี้ได้เหมือนกันส่วนจะทำยังไงนั้นเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยค่ะสำหรับวิธีการง่ายๆนะคะให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันของ Instagram ซะก่อนจากนั้นกดเครื่องหมายถูกเพื่อโพสต์รูปตามปกติแล้วก็ตรงนี้จะมีปุ่มใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือ Select Multipleเมื่อกดที่ปุ่มนี้ค่ะมันจะติดเป็นสีฟ้าจากนั้นจะให้เราเลือกรูปภาพแล้วก็วิดีโอตามที่เราต้องการได้ซึ่งเลือกได้สูงสุดถึง10รูปเลยทีเดียวจากนั้นให้กดปุ่ม next ที่มุมขวาบนตรงนี้เนี่ยเราสามารถสลับลำดับรูปต่างๆรวมถึงการเปลี่ยนฟิลเตอร์ของแต่ละรูปได้ด้วยตามต้องการเลยนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วให้กด next ที่มุมขวาบนต่อไปได้เลยหลังจากนั้นก็ใส่แคปชั่นแท็กเพื่อน add location ได้ตามปกติรวมถึงยังสามารถแชร์ทางช่องทางอื่นๆเช่น Facebook Twitter ได้ด้วยแค่แตะและแชร์เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะซึ่งอันนี้นอกจากจะจุใจคนดู IG แล้วเนี่ยยังจุใจคนเล่าเรื่องผ่านทาง IG ด้วยค่ะเพราะว่าเราสามารถเอาภาพเหตุการณ์ต่อๆกันเนี่ยมาเรียงได้ทำให้เกิดความสนุกมากขึ้นด้วยนะถ้าเกิดว่าใครสนใจยังไงก็ลองปรับไปใช้ดูนะคะและเนี่ยนะคะก็คือทริคดีๆ2นาทีกับช่วง T Tips ในวันนี้ค่ะTech.